ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนายกล่องส้มเหมือนเดิมวันนี้จะมาเล่นเกมมูนไนเกอร์ปาร์ที่11กันแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาตีประตูที่5กันนะเพราะเราเพิ่งเปิดไปเราตีบอสไปโอเคเข้าไปงานโนวังเวทิปเข้าไปแล้วโอเคผมก็ตื่นเต้นมากเลยไม่รู้จะเจออะไรข้างในนะเออแก่หน้าแก่หน้าเรื่องดีมาเพราะว่าเราอัปเกรดอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเราก็เข้าไปอย่างเดียวแล้วว้าอะไรเนี่ยอันโดนกันเจี้ยงกันเจี้ยงที่ไม่ระบุข้อมูลว่าอะไรวะเนี่ยสันเขียวเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะสันสีเขียวเหมือนไอ้ตัวที่แบบไล่เราอ่ะตอนเราอยู่กันเจี้ยงงานอ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะมีอะไรอยู่ก็เอ๊ะอะไรอ่ะใครไอ้วงอ่ะมีคนตายเพียบเลยตรงนี้เอ๊ะกุญแจเอ๊ะกุญแจที่เราเสียบไปนี่อะไรบ้างอ่ะมันมีเป็นวิธีการที่เรานี่มันเกินกว่าที่เราพวกเราจะรับได้แล้วนะคนงานส่วนมากอ่ะกลายเป็นบ้าแล้วก็ฆ่าเองแล้วอ่ะโดยพวกทหารเนี่ยมีปัญหา2อย่างที่ถูกแก้ไขก็คือมีปัญหาออกมาให้เราต้องแก้ไขหนึ่งก็คือสถานการณ์ที่การก่อการจลาจลที่มีอาหารไม่มากพอโอเคนี้จากสุสานนี้วูท่ามันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วล่ะนะสามเดือนตอนจนสามเดือนถึงตอนนี้ทหารของพวกเราก็พบกับจุกจบที่เหมือนแบบเองคูแฮกคูพุทเองคูทหารของเราก็จะแบบเริ่มปราบพวกก่อกบฏเรียบร้อยแล้วนะมีสัปดาห์ที่แล้วเราต้องหาที่จะหนีโอ้ก่อกบฏอะไรวะลืมเกี่ยวกับปัญหาการต้มไปซะพวกเราไม่มีทางสำเร็จกับไอ้ตัวโปรโตไทป์แอลได้หรอกนะบอสแหละต้องอยากที่จะได้ตัวร่างกายใหม่แต่ว่าพวกเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะปลอดภัยหรือยังอ่ะเอ๊ะใครคือบอสมึงโปรไทแอลงั้นสุดท้ายแล้วเออร์เลอร์สุดท้ายแล้วอะไรสักอย่างไม่บอกมันมีเพียงทางเดียวที่จะหนีไปพวกเราต้องชาร์จไดเมนชั่นเอนจิ้นนะไอ้นี่เครื่องอะไรวะเครื่องยนต์เกี่ยวกับการมิติอะไรพวกนี้ให้ไปเชื่อมต่อกับมิติอื่นหรือไม่ก็ชนกับวอยไปซะนั่นแหละคือทางเดียวมันก็คงจะดีกว่าการที่เราหิวตายอย่างนี้แหละเออเลิกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแน่ตรงนี้ก็มีให้อ่านโอเคอ่านได้อ่านดูวะน่าจะเป็นข้อมูลสำคัญไกด์เมนชั่นต่อไปที่พวกเราได้สัญญาไว้การเชื่อมต่อนั้นเป็นไปได้มากเพียงพอแล้วก็มีธรรมชาติมากจากพวกมันพวกเราเริ่มโปรโตไทป์ G ได้แล้วโปรโตไทป์ G ร่างต้นแบบของโปรโตไทป์นั้นมาจากดิเมนชั่นมิติอื่นนะกำลังทำให้เราสำเร็จแล้วก็เวอร์ชันคือโลโฟเซอร์ออฟเบอร์กี้มันมีการก่อการมูค่าการก่อการมันก็ค่อนต่ำแปลว่าโปรโตไทป์ G ทำสำเร็จแต่โปรโตไทป์ L คือทำไม่สำเร็จหรอพวกเราเจอกับวิ have been for the operation ครับพวกเราต้องทำใจที่จะปิดประตูไปซะถ้ามันลูกน้องของเราปิดไปใช้กุญแจ4ดอกทุกวันจะซ่อนตัวจนกระทั่งผู้ดูหยุดตามหาพวกเราพวกเราอดทนรอพวกเราฆ่าคเนไปเป็นเดือนเพื่อที่จะทำให้ไม่สูญเสียมากที่สุดโอ้โหนี่อะไรวะรายงานมันเป็นบทพิสูจน์ VMAX Have to Sell พวกเราต้องปิดตัวเองให้ไกลจากการส่งสัญญาณของพวกเราเขาทำอะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะไอ้ลูกน้องมันเป็น2เดือนมาแล้วตั้งแต่ที่เราปิดตัวเองจากที่นี่อ่ะประชากรพวกเราเหลือน้อยแล้ว
ทำไมพวกลูกน้องไม่ทำให้พวกเราเป็นอิสระในการกับการพวกเราต้องเริ่มที่จะลงมือทำโปรเจกต์ L อ๋อโปรแกรมโปรเจกต์ G ก่อนแล้วค่อยมาทำ L คือผมอ่านสลับกันคือต้องอ่านทางซ้ายก่อนแล้วค่อยไปทางอ่านทางขวาโอเคโอเคไม่ค่อยเข้าใจแกก็จะพยายามเข้าใจเอ๊ะนี่น้องสลับเราป่ะน้องทำอะไรเงี้ยเอ๊ะหรือบอกเข้าไปง่ายโอ้อะไรอ่ะเหมือนเป็นวังเวคลิปไม่มีทางกลับมาได้อะไรวะง่าอันนี้เป็นเอ๊ะฮะบูชิเค่ถือดาบด้วยดูค่ะใครสักคนจะมาผู้ช่วยเราสินะนี่อ่ะไม่ใช่ศาสตราค่ะพันบูราหรอกนะจ้าหนูพวกเราเป็นโจรสลัดฉันแล้วก็พวกกี้ตายไปแล้วเธอเป็นนักจักรวรรดิเลยนะที่อยู่ที่นี่อ่ะพวกเรารอเท่านั้นพวกเราสูญเสียเวลาที่นี่ตลอดสร้างลูกน้องขึ้นมาไงแล้วก็มีฟิกเก็ตหนูไม่ท่วมและความช่วยเหลือของเธอขอขอบคุณแกมากเลยนะวิวที่ทำให้พวกเราออกไปจากที่ได้ขอบคุณนะจงโง่เขาบอกว่าให้ไปไงอุ้ยเชี่ยโอ้เก่งเหรอฮะมาสู้ยาไกลว่ะนี่อะไรแสปมสแปมสแปมมองดูไม่เก่งอย่างนี้เลยเว้ยโอเคไฟฟ้าอีกนู่นว่ะยิงมันว้าสู้เท่ๆปุ๊บปุ๊บแกสู้ไหนโอ้เช็คเท่วิ่งตีแรงจังอ่ะตีกำกับย่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่อตายเอ๊ะฟักเอาเข้าไปแล้วเอ๊ะอย่าบอกนะว่าโอ้ฟักเช็คเคโอ้ยเหี้ยไม่แรงมากสแปมสแปมยิงสแปมยิงสแปมยิงเนี่ยแหละไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยโอ้ยโอ้ยหัวโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยจะมิงชั่นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยสีสลามเอาหัวสัตว์สีสลามเหมือนกันเนี่ยยากยากเลยบอกเลยนั่นเปิดไดมิชั่นอยู่แล้วโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยอีกแล้วไอ้ข้ายังไม่แรงมากเลยยาวหมดแล้วส่งแล้วเว้ยเอ๊ะไปโอ้ยากวันนี้ไหมโอ้เชี่ยไม่ห้ามพูดเลยเชี่ยแข่งกิจการแล้วโอ้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้ยเงี้ยกินไปสัมผัสงานสุดก็เหอะง่ายจะสุดทีหลังโอ้ว้าวเอ๊ะฟังนะคุณอาจจะปิดการเจ้งพวกนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วพวกคุณคิดว่าพวกคุณเป็นใครอ่ะตะแกดูสิการเจ้งพวกเนี้ยมันมีโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับไม่เก็บเวลานะ
พวกเราจะมีประสบผลที่จะทำให้มันง่ายขึ้นที่จะดูแลรักษาพวกมันแล้วก็ในตอนในชีวิตสุดท้ายแล้วคุณคิดหรอว่าพวกอาร์ติแฟกต์พวกนี้มันจะเกิดโตกลายเป็นต้นไม้พวกนี้คุณครับด้วยความเคารพนะคุณอะเป็นคนงอกนะที่นี่เนี่ยถ้าเกิดจะบอกว่ามันเป็นเงินความจริงแล้วทำไมถึงมาประกบตอนเนี้ยกันเจี้ยงอะอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตของฉันเลยนะท่านครับนี่มันค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยแค่โปรดให้ความชอบพวกเราต้องการที่จะดูว่ามันจะเปลี่ยนไงนะในวงชีวิตของคุณเนี่ยพวกเราสูญเสียร่องรอยของพวกโจรสลัดเอวกาลงไปแล้วพวกเราก็ไม่สามารถตรวจสอบได้การที่จะกำลอยพวกมันไปถึงตอนนี้มันเหมือนมีสัญญาอะไรบางอย่างที่บอกมันเริ่มแอคทีเวทขึ้นมันทำให้พวกเราโลเคทตรงที่นี้ได้นะพวกเขาพวกคุณเราแกพวกเกี่ยวกับเขาแล้วไอ้คนพวกนั้นหมายว่าไงอะโจรสลัดอวกาศอะดิเมนชั่นไพเรตโจรสลัดมิติงั้นเหรอโจรสลัดมิติไงล่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยเชื้อของมิติไงเพราะพวกมันสร้างมิติขึ้นมาแล้วก็นี่ท่องเที่ยวไปทั่วในการที่จะแชร์ความรู้ของพวกมันแล้วก็ขโมยของจากมิติคนอื่นไปนี่แหละที่การรายงานเราพวกเราควรที่จะซ่อนพวกมันควรที่จะซ่อนอยู่หลังประตูเนี่ยแหละนะเอ๊ะเฮ้ยใครอ่ะเด็กคนนึงอ่ะเขาไม่ใช่โจรสลัดใช่ไหมอ่ะแน่นอนสิว่าเขาไม่ใช่อ่ะวิลโอ้ทำไมสภาพง่าของสาแบบนั้นอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมวิลเอ้ผมไม่เป็นไรครับได้ไงมาพูดว่าไงฮะงานจัดการกับเจอรี่ฟิกโรบอทได้งั้นเหรอพวกมันก็เป็นบอสแง่ๆเลยไม่ต้องสงสัยเลยไอ้เจ้าหมอนั่นแล้วนายพูดว่าข้างในนั้นมันไม่มีสัตว์ประหลาดอยู่ข้างในแล้วพวกเขาโดนฆ่าไปหมดเพราะว่าพวกเขาติดอยู่อย่างนั้นโอ้เหนี่ยวบ้าชัดเลยเอาจริงนะเกือบจะกีแล้วตอนจบอะเอาล่ะรอที่นะเดี๋ยวฉันจะขออธิบายสถานการณ์ให้กับลูกเรือของฉันก่อนนะเอาล่ะจ้ามานี่คุมพวกคนไว้นะพวกเราต้องการพื้นที่หน่อยไอ้กับกันแล้วก็ยกเว้นพ่อยกเว้นตาแก่คนนั้นแล้วก็พ่อหนุ่มคนนี้ด้วยนะที่เพิ่งออกมาจากประตูโจรสลัดผู้คนพวกนั้นโจรก็เหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละย่างกันนะครับผู้คนไม่ต้องดูเลยทางที่ท่านกับกันได้ยิงมาแหละคุณไม่ต้องไปที่บ้านแต่ว่าคุณก็ควรที่จะกลับบ้านนะมันเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณได้เห็นนะโอเคอะไรบางคนให้ออกไปออกจากตรงนี้ไปให้กลับบ้านไปเดี๋ยวกูกับกาขออธิบายอะไรสักอย่างนะฉันมีอะไรก็มาพูดเนี่ยจากการที่มีส่วนหนึ่งในการจับโจรกับกิฟแฟกนะทุกคนดาวตรงนี้คงจะโดนจับแล้วนะอย่างน้อยถ้าคิดแล้วพวกเราก็ควรที่จะทำแบบนั้นแต่เพราะเด็กคนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสำให้เราไอ้สปอตภัยโซนสาพวกนี้ได้นะเขาอะไปไกลมากเลยถึงขั้นจัดการกับหัวหน้าตัวสลัดได้เลยนะจนถึงตอนนี้ถ้าได้พูดแล้วก็การขโมยก็คงไม่ต้องรีพอร์ตเลยผมว่าเขียนอยู่ในรีพอร์ตแล้วนะแล้วก็มันดูค่าจะมาไกลเกินไปเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะขอไม่ยุ่งไปมากกว่านี้แล้วกันนะพวกเราขอปิดกันเจ้งนี้ลงแล้วกันนะเพื่อเป็นการตอบแทนเรื่องนี้แล้วก็ขอใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในจุดนี้นะพวกเราไม่ต้องมาดิฟยูไฮแอนด์ได้ก็ดีแชน
พวกเราจะไม่ทิ้งให้คุณอย่างนี้แห้งอยู่นี้หรอกนะด้วยการที่พวกคุณเคยติดต่อกับไดเมนชั่นอื่นแล้วพวกเราไม่สามารถทิ้งคุณไว้อย่างนี้ได้นะเอาจริงแล้วฉันก็อยากจะลบความทรงจำของคุณทั้งหมดแล้วนะแต่ว่าให้ตายเถอะนี่อ่ะมันเป็นสิ่งต้องห้ามไงผมต้องห้ามเลยดวงดาวอ่ะไม่เคยที่จะได้รับการฟื้นฟูหรอกเนื้อกามพวกเราขอเชิญคุณไปเป็นส่วนหนึ่งของ ICT นะมันคือ The Dimension Commerce Cady ก็คือเป็นเหมือนศูนย์อบรมบำรุงรักษาคนที่เกี่ยวกับมิติอ่ะนี่ทำให้คุณเป็นมีการแนบเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Dimension นะบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ก็น่าจะพอได้กับดวงดาวของคุณจากตอนนี้ให้โปรดบอกเกี่ยวกับผู้คุมของคุณให้เกรงกลัวสำหรับการวันที่จะมาถึงด้วยนะโอเคฉันจะไปแล้วรีบเก็บของซะเพื่อจะไม่กลับมาอีกที่ดีสักพักมันเป็นความจริงนะแล้วมันใจฉันก็รู้สึกซึ้งมากเลยฉันจะมันไม่ไปไกลกว่านี้แล้วหวังว่าพวกนายจะเข้าใจโอ้ยอย่าบอกใครเกี่ยวกับเรื่องที่นายใช้กันเจี้ยงนะโอ้ไม่อย่างนั้นหรือไม่ก็พวกเราจะมาจับพวกนายทุกคนเลยโอเคแยกย้ายเฮ้ยเขาก็เป็นคนดีไงฉันก็ยังคงสับสนอยู่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แต่ว่าข้าจะให้ฉันพูดแล้วก็มันกลายเป็นว่านายทำให้เมืองนี้แล้วก็นี้ได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะวิวในขั้นต่อไปนายช่วยฟังฉันแล้วก็อยู่ที่บ้านได้ไหมอ่ะนี่มันจะดีกับกระดูกเก่าแก่ของฉันมากเลยอ่ะเนี่ยเอาล่ะจำเถอะไปที่เมืองเราแล้วก็กระจายข่าวดีให้กับทุกคนกันเย้ขอบคุณครับจบแล้วจบแล้วซีรีส์มูนไนเตอร์โดยบริษัทดิจิตอลซันเกมนะครับก็ขอบคุณที่สร้างกิมดีแบบนี้ให้เราเล่นนะครับที่จริงเกมนี้มี DLC น้องแกผมไม่รู้ว่าผมได้เล่นหรือเปล่าอันนี้ต้องดูเองเนาะโอเคครับโมสปีดอัพได้โอเคก็ขอบคุณนะที่ติดตามโปรเจกต์นี้จนจบนะเป็นโปรเจกต์แรกเลยนะที่จบในช่องกล่องส้มนี้นะโอเคที่จริงทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าผมเคยเสียงคุ้นๆสิ่งอาจจะคุ้นๆใครอาจจะได้ยินเมื่อหลายปีก่อนใช่ครับเมื่อก่อนผมใช้ชื่อช่องว่าปลายไผ่ครับเป็นคนที่แคสเกมเวอร์มอนครับโอเคถ้าคุณเคยตามมาจากตรงนั้นอยากคุณมาเจอผมในตอนนี้ก็ผมขอพูดว่าจะเจออีกแล้วครับโอเคก็ขอบคุณครับที่ถ้าใครตามมาจากห้องนั้นก็ขอบคุณครับที่ตามมาถึงตอนนี้ครับโอ้ยเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานมากคือเป็นเกมที่ถูกนะผมแนะนำให้คุณลองหามาเล่นดูนะลองซื้อมาเล่นดูสักหน่อยก็ได้มันเป็นเกมฆ่าเวลาให้ดีเนาะแต่ถ้าเข้าใจระบบแล้วมันก็ง่ายอ่ะเกมเนี้ยเอาจริงโอเคครับเราจะขอเล่นสปีดไปเนาะสกิปไปเลยนะไม่อยากสกิปอ่ะขอดูหน่อยโอ้หูยคนเยอะเหมือนกันอ่ะโอ้ยใช่ก็ดีก็คือการให้สรุปเรื่องราวของเรื่องนี้ก็คือมีโจรสัตว์อวกาศบินหนีมาอยู่ที่นี่แล้วก็สร้างภูมิกิจเพื่อขนย้ายของแต่สุดท้ายแล้วเพื่อเป็นการที่แบบจะโดนกดจับได้แล้วเขาก็เลยปิดสัญญาณตัวเองแล้วกลายเป็นว่าปิดล็อกตัวเองไปทำให้พวกลูกน้องโจรสัตว์คือบอสแอบอยู่ในแคปซูลคือปลอดภัยดีแต่ว่าไอ้แล้วเหมือนแบบบอสมีปังเหมือนร่างกายพังนิดนึงอ่ะเขาเลยซ่อมแซงบอสนี่แหละจนบอสหายดีแล้วแต่ประเด็นคือลูกเรือตายหมดเลยเพราะว่าอาหารไม่เพียงพอครับโอ้เยี่ยเนื้อเรื่องในตอนสุดท้ายก็คือเขาก็เหมือนแบบว่าที่จริงเขาจะจับเราเพราะว่าเราไปเหมือนกับทำแบบเดียวกับเขาคือไปขโมยของมิจิอื่นมาก็เลยจะจับแต่ว่าด้วยความชอบของวิวนะก็เลยสามารถไกลเกลี่ยไปได้ก็คือเราช่วยจับโจรไว้นะแล้วเขาบอกเดี๋ยวจะให้คนมาดูแลเฮ้ยคุณมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับช่องเติมขึ้นย้ายมิกิไปพวกนี้เพราะว่าคนที่แบบเกี่ยวข้องกับมิกิไปแล้วคงจะให้ใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้อะไรนี้โอเ
เนื้อเรื่องเกมก็ประมาณนี้ครับที่จริงต้องขออภัยด้วยครับที่ผมไม่ได้อ่านพวกเนื้อเรื่องที่อยู่ในการเที่ยงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะแต่ช่วงพักหลังนี้ก็เร็วเหมือนกันนะเอาจริงแล้วโอ้โหเร็วมากเพื่อนโอเคขอสกิปไปเลยกันผมอยากรู้ว่ามีเอ็นเทกิอะไรหรือเปล่าดีด้วย New Game Pass Mode มาถึงแล้วนะที่หน้าเมนูอ่ะโอเคหวังว่าผมก็คงไม่ทิ้งอะไรเพิ่มเติมหรอกมั้งเออเราไปดูกันเจ้งกันดีกว่าว่ายังเปิดอยู่ป่ะไอ้กันเจ้งประตูที่5แต่มันน่าเป็นบอสไฟไงผมว่าน่าจะปิดไปแล้วนะเนี่ยปิดไปแล้วเรียบร้อยโอเคครับก็ขอปิดจบซีรีส์นี้กับเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามชมมาถึงวันนี้ขอบคุณคนมากครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอใหม่โปรเจกต์หน้าครับสวัสดีครับโอ้